หลิวเต๋อหัวนะคะหรือว่าหลิวเต๋อหัวที่คนไทยเรียกกันเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นคนที่หลายคนนะคะให้การเคารพว่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นนักแสดงมือหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าไม่น่าเชื่อค่ะว่าเขาเองเนี่ยก็มีผลงานหลายๆอันนะคะที่ก็ถือว่าเป็นแง่ลบของเขาเหมือนกันค่ะเป็นผลงานที่ไม่ค่อยพูดถึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างค่ะรวมถึง The Conjuring ค่ะที่หลายคนยังสงสัยว่าส่วนไหนกันแน่ที่เป็นเรื่องจริงหรือส่วนไหนกันแน่ที่มันเป็นเพิ่มเติมแต่งเข้ามานะคะเดี๋ยววันนี้เรามีมาฝากกันด้วยค่ะกับ Viewfinder ค่ะNobody. Oh, wait, yes. Don't try to manipulate me. As much as I want to focus on cleaning up the attacks, the protection of our citizens will always come first. A new partnership between LexCorp and Wayne Industries. Okay, Clark.I want you to get closer to this. I can do things that other people can't. But that doesn't mean I'm your enemy. Justice doesn't discriminate. It comes as cold and bracing, leaving you with a chill you can't shake. Minnie.Too close to the sun. ว้าวสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Viewfinder ค่ะสดๆแบบนี้นะคะทุกวันเสาร์เวลา 3 ทุ่มตรงค่ะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งนึงนะคะทั้งลิสเปียพี่นันพี่ต่อพงแล้วก็พี่จีนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ลิสก็มีของแจกจากเกาหลีใช่ไหมเห็นว่าเป็นไงบ้างไปต่างประเทศไปทำการทำงานมาสบายหนาวไม่หนาวไม่หนาวค่ะร้อนใช่นะครับเอาวันนี้กลับมาไปทำบาปแบบกระแทกจมูกคนเกาหลีมาปะไม่มีใช่ไหมไม่เฉียวไอ้แหมบาปแย่อะไรคุณสาลงทุนทั้งชีวิตทำหน้าทำตามาอ้าวตัวอย่างที่เปิดไปเมื่อสักครู่นะครับเอาใจแฟนซูเปอร์แมนแฟนแบทแมนโดยเฉพาะว่ามันมีข่าวออกมาใช่ไหมว่าเขากำลังจะทำซูเปอร์แมน versus แบทแมนแล้วก็มีการประกาศออกมาว่าเบนแอฟเฟลคจะมาเล่นเป็นแบทแมนก็เลยมีตัวอย่างมันก็เป็นแฟนเมดคือซูเปอร์แมนภาคที่ผ่านมาเนี่ยพระเอกก็ทำให้เราไม่อยากดูมาทีไอ้จะอันใหม่เขาบอกหนุกไม่เหรอพี่ไอ้อะไรอ่ะแมทเชลเหรอเออคนบอกหนุกที่ไม่นุ่งที่ไม่นุ่งเกงในอ่ะจำได้เฮลิคาวิลเออเฮลิคาวิลไม่หนุกอย่างนึงแล้วมาเจอหน้าเบนแอฟเฟลคเป็นแบทแมนอีกแล้วเมื่อกี้มีเล็กซ์ลูเทอร์ส่งท้ายด้วยเป็น breaking bad เล็กซ์ลูเทอร์พี่เลวสั่งลาออกมาต้องรอติดตามให้ดูเป็นแบบว่าเผื่อใครกำลังรู้สึกว่าโอ้โหมันน่าดูจังหน้าหนังเรื่องนี้เลยรวมทั้งใครที่กำลังด่าคนทำอยู่ด้วยว่าเอาเบนแอฟเฟลคมาเป็นแบทแมนทำไมเขาด่ากันจังผมถามพี่นันดีกว่าทำไมเขาด่ากันจังอ่ะเบนแอฟเฟลคกับฮีโร่หลังจากแดเดวิลค่ะไม่ดีเหรอแดเดวิลไอ้ตาบอดไม่เป็นโอเคนะตอนใส่หน้ากากแล้วไม่ทำหน้าทำตาอะไรเพราะมันตาบอดในเรื่องโดนในหัวลูกดอกนั้นยันไงไอ้นัดนักเขียนชะมัดเลยอ่ะมันชื่ออะไรอ่ะที่มันดีดดินสอดีดเลยได้ชื่ออะไรนะดีนะที่ยังจำได้ฟาเรลฟาเรลอ่ะดีนะที่ยังจำได้บ้างจริงแต่ทำไมเขาถึงไม่ค่อยโอเคนะคะเออทำไมคนไม่ชอบมันหน้าไม่ใช่ป่ะเล่นหนังไม่ดีค้างบุ๋มนะมีค้างบุ๋มหน้าไม่ให้กับฮีโร่เงี้ยอือคือมันดูแบบมันนิ่งไปรอดูของจริงแล้วกันครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับจากวันนี้วิวไฟเดอร์เราสดเหมือนเดิมฉะนั้นมีของมาแจกมากมายรวมทั้งประเด็นของเราวันนี้ด้วยนะครับส่ง SMS มาร่วมสนุกกันเอาของแจกก่อนดีกว่าครับไล่เรียงเริ่มจากเสื้อยืดเลยนะคะ Redix ค่ะครับผมยืดจาก International Picture นะครับ Yes นี่สวยงามสวยสวยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยหนังแผ่นนะครับ2เรื่องค่ะมีจันดารากับเกรียนฟิกชันจันดารานี่พิเศษนะครับคุณเห็นตัวแดงๆข้างบนไหมอันคัดอันคัดอันคัดเป็นปัดฉิมบทอันคัดเฮ้ยต้องดูนะคุณเหยียดร้อนลนขนาดนี้ที่เขาพิการ
คุณไม่ได้ถามเลยใช่ไม่มีใครถามคุณร้อนลนมากเลยคือเราจะไปเดินหาหนังโป๊ในร้านแมงป่องแล้วไม่มีก็มึงหงุดหงิดระบายอารมณ์ผ่านเฟซบุ๊กตัวเองชมหรือยังครับอภินันท์ชมแล้วชมแล้วมีอะไรมากกว่าฉบับที่ตัดคือถ้าคาดหวังเรื่องความอีโรติกอะไรก็มีเพิ่มขึ้นจริงๆนะแต่ว่าถ้าตัวเนื้อเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันละเมียดมากขึ้นอ่ะมันมีฉากที่เพิ่มเติมเข้ามาคือมันทำให้คุณได้สามารถนอนอยู่กับหมอนข้างได้นานขึ้นอย่างเงี้ยเหรอสนุกขึ้นแล้วสนุกขึ้นแล้วมันความดราม่าอะไรมันออกมาเต็มที่ไงเหมือนบางฉากมันหายไปยังไงฮะตัวไหนดีตัวไหนย่าโทนิชิโนะเนี่ยดีโทนิชิโนะก็ย่าย่าหญิงย่าย่าหญิงนะฮะดีไหมดูฮะไม่พูดทำหน้ากันเลยครับหน้าเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วต้องให้บอกนาทีไหมไม่ต้องเอาบอกนิดนึงอ่ะเผื่อคนเขาอยากรู้คือหนังมันยาวมากนะฉะนั้นให้กอไปที่วินาทีที่บ้าเลยไม่เอาอย่างนั้นเลยเซิร์ชไปเลยคืออย่าเพิ่งเบื่อหนังให้ดูไปจนถึงกระทั่งแบบชั่วโมงที่2เลยขึ้นนาทีชั่วโมงที่2อ่ะเดี๋ยวเขามีทีเด็ดซ้อมขึ้นนาทีชั่วโมงที่3แล้วกัน3เลยเหรอ3มันร้อนนะมัน120 144นาทีอ่ะทั้งหมดอ่ะโอ้โห144อ่ะแล้วมันชั่วโมงที่3ยังไงชั่วโมงที่2ปลายๆนิดนึงกลางๆตอน120อ่ะปลายชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่2เข้าชั่วโมงที่2นะแล้วก็ของแจกต่อไปครับต่อเนื่องด้วยแว่นตาครับอีก1แว่นแย่งกันจังกันแว่นตาเนี่ยมงคลเมเจอร์อย่างภาพยนตร์เรื่อง The Bling Ring นะครับ yes. นี่ผมไปดูมาแล้วเป็นไงโซเฟียคอปเปอร่าถูกมั้ยถ้าใครรู้สึกว่าเคยประทับใจจากลีลาของโซเฟียคอปเปอร่าจาก Lost in Translation ค่ะเรื่องนี้ไม่มีเลยครับ เป็นไงธรรมดามากเรียบๆง่ายๆฮะเหมือนเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเด็กพวกนี้มันไปทำอะไรกันคือหนังพยายามจะบอกพูดประเด็นเรื่องของว่าเอาวัยรุ่นกับการเป็นฮีโร่ด้วยการเป็นอาชญากรไม่ใช่เรื่องดีนะแต่บอกกันจงขึ้นอ่ะแล้วไม่ค่อยอะไรมันก็วัยรุ่นจะอินมาไม่อินอ่ะคนหลายคนตื่นเต้นครับแก่แล้วเพราะว่าขายบัตร20บวก20บวกเพราะอะไรอยากรู้มันโป๊หรือไงโป๊ให้โป๊ไปดูจันดาราครับยาเสพติดมันมีช็อตปาร์ตี้เสพยาอะไรกันเงี้ยเยอะแบ่เขาคงแฮปปี้นะที่ได้20บวกมันจะกระตุ้นยอดขายขึ้นมาได้คืออะไรครับคุณไม่ต้องหวังว่าจะเห็นเอ็มม่าวสันทำอะไรที่ใช่ไหมอันนี้ชีก็ใส่เสื้อในใช่ไหมแล้วเป็นแจ็คเก็ตนิดเดียวอ่ะค่ะดูภาพเราเห็นบ่อยๆอยู่แล้วแหละตามด้วยอีกหนึ่งรางวัลนะครับหูฟังครับจากภาพยนตร์เรื่องอะไรนะ Make Your Move Make Your Move นะครับมีโบอารู้ว่ามีแต่ที่พันมันมีหูให้ด้วยใช่ไหมมีหูค่ะมีหนูเห็นฟันหูฟังพันโบอาอยู่นี่ๆๆอันนี้ก็หยิบซะพังเลยนี่ๆๆหูฟังอ่ะใครอยากได้ก็นี่เขาบอกเรื่องนี้แกก็เต้นจนฟันเหยินเลยนะก็ใช่ป่ะเหยินมาแล้วเฮ้ยอ๋อเหรองานหน้าก็สวยอยู่อ๋อๆงามอยู่งามอยู่หูแก่แล้วนั่นน่ะครับเห็นได้เลยอ่ะรวมทั้งกิจกรรมนะครับที่ร่วมสนุกกันไว้ใน Facebook ใครที่เข้าไปก็แจกเสื้อไว้ตั้งแต่ก่อนรายการยาวอากาศตั้งแต่กลางสัปดาห์แล้วมั้งนะครับเดี๋ยวให้ดูรายชื่อผู้โชคดีหน่อยละกันนะมีคนส่ง SMS ไม่ใช่โพสต์ใน Facebook ร่วมสนุกกับเรานะครับนี่ให้พูดถึงริดดิกกันนะครับก็ได้เสื้อยืดไปนะครับทั้ง2คนนี้นะครับเดี๋ยวติดต่อกลับไปเขียนยาวดีเนาะมาครับคุณเขียนยาวนี่ไงพี่นันยุ้ยว่าเขาไม่จริงคือใส่ใจไงชอบอ่านผมเห็นเรื่องที่แล้วคุณเขียนเรื่องอะไรนะยาวมากเลยตั้งวงเหรอตั้งวงตั้งวงตั้งวงเขาอินเขาอินยาวหูยาวเลยสปอยกระจายดีค่ะนะแล้วก็เดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปแล้วกันนะครับมีอะไรไหมประเด็นประเด็นรวมถึงหนังในซองเดี๋ยวค่อยซองประเด็นของเราในวันนี้เอาพูดถึงหนังสยองขวัญแล้วกันเพราะว่าสกู๊ปของเราเกี่ยวกับผีสยองขวัญหนังเรื่องไหนคุณดูแล้วกลัวสุดๆเลยครับเอาขึ้นสมองเลยมีไหมเฮ้ไม่มีแต่ไม่กลัวเฮ้ไม่กลัวชัตเตอร์อะไรเงี้ยเอาตกใจก็ได้ครั้งหนึ่งที่เคยดูแล้วตกหลายหลายครั้งแล้วกันอ่ะดูแล้วตกใจก็มีเช่นDI DI เป็นผีชัตเตอร์เงี้ยดูแล้วตกใจแล้วก็ Inner Senses Inner Senses ลิจางแล้วก็อันนี้มันตายจริงเลยพี่หนังจบตายจริงเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ตกใจThe Others อ๋อ The Others บรรยากาศมันดีอภินันท์ครับสักเรื่องครับคุณเนี่ยดูหนังผีเป็นชู้กับผีแล้วกันเนาะหนังไทยๆบรรยากาศใช่ไหมบรรยากาศน่ากลัวมากยองไม่ยองบรรยากาศมันแบบผีเพลงไงมันชอบเพลงคือมันผมสยองหน้าคุณนั่นน่ะคุณทิปปี้อ่ะคุณทิปซูสุวรรณทิปใช่คุณทิปปี้นี่พายผมแบบกลัวหนังผีมาทุกวันนี้สมบทบาทที่สมบทบาทคือหน้าแกแบบแกเมคอัพทีมของคุณวิศิษฐ์สถานอ๋อเนี่ยเมคอัพแล้วเหรอเอาไปทำสีมาไงนึกว่าหน้าจริงอ่ะงั้นส่ง SMS มานะครับหนังเรื่องไหนหรือว่าฉากไหนที่คุณรู้สึกว่า
กลัวหรือว่าตกใจสุดๆนะครับมาชิงรางวัลกับเราในวันนี้หรือใครอยากจะเลือกของรางวัลเองก็ทายหนังในช่องเข้ามาคำใบแรกคือโอ้กับหลุดคำใบแรกคือกรุงเทพกรุงเทพมหานครมหานครเลยจ้ะปิดกรุงเทพป้นเลยจ้ะเหลืออะไรสักอย่างนึงคิดถึงเรื่องไหนหนังฮ่องกงหนังฝรั่งเขาก็มาถ่ายกรุงเทพก็มีนะครับบางกอกแดนจะลาดเลยจ้ะนะแฮงโอเวอร์เดี๋ยวพูดเยอะเสร็จเดี๋ยวหลุดไกลแล้วไกลมันก็ถูกไปบ้างแล้วล่ะคิดถึงเรื่องไหนส่ง SMS มานะครับ462200นะครับเอาไปดูข่าวไม่ใช่หนังที่เข้าทิศหน้าไว้แล้วมีอัปเดตนิดนึงไหมแองเจลิน่าโจลี่นี่เอาไหมไม่เอาละเบื่อได้รางวัลเขาจะได้รางวัลพิเศษเขาเป็นคนดีออสการ์จะชูคนดีนี่แล้วกันสำหรับแองเจลิน่าโจลี่นะครับบ่อยสวย How human is human is ก็ป่วยพี่ไม่ได้ป่วยก็กลัวป่วยกลัวป่วยกลัวป่วยก่อนนะอาจจะจะได้รางวัลเกียรติยศที่ออสการ์ละกันอย่างนี้ละกันนะครับอันนี้ไปดูยินดียินดีด้วยจ้าเดี๋ยวไปดูกันสัปดาห์หน้าจะมีภาพยนตร์เรื่องอะไรเขาฉายบ้างนะครับหรือคุณอยากให้อภินันไปดูเรื่องไหนมาเล่าให้เราฟังกันเอาไปดูคอมเมนต์กันครับสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์เรื่องอะไรเข้าฉายใหม่บ้างนั้นไปติดตามพร้อมกันในช่วงของ Coming Attraction กันเลยค่ะเริ่มกันที่เรื่องราวของผีซาดะโกะคำสาปมรณะที่ยังคงแพร่กระจายคำสาปอันน่าสยองสยองเรื่องต่อไปซึ่งดูเหมือนว่ายิ่งจะรุนแรงและน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นกว่าเดิมกับโลกในยุคของเทคโนโลยี Cloud Computing ไม่มีใครบางคนให้ความช่วยเหลือส่งต่อคลิปออนไลน์ที่แฝงคำสาปจนเกิดการฆ่ากันตายในหมู่วัยรุ่นอันเป็นแผนที่เพิ่มพลังอำนาจให้กับซาดะโกะและยังมีจุดประสงค์เพื่อหาร่างที่เหมาะสมให้กับการเกิดใหม่ของซาดะโกะอีกด้วยค่ะซาดะโกะมาต่อกันที่งานภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของครอบครัวมาเฟียตระกูลแมสโซนิสที่ต้องทิ้งอดีตอันดำมืดย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองนอร์มานดีประเทศฝรั่งเศสที่นั่นเขาต้องลบทิ้งตัวตนเก่าและกลายเพียงครอบครัวธรรมดาซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าครอบครัวอย่างเฟฟเบลกและภรรยาแม็กกี้เบลกโดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ FBI ภายใต้โปรแกรมพิทักษ์พยานแต่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่ง่ายเลยในการละทิ้งชีวิตเก่าๆและตัดสินใจสาสางปัญหาด้วยวิธีแบบของครอบครัวนำแสดงโดยโรเบิร์ตเดเนโรทอมมี่ลีจอนส์มิเชลไฟเฟอร์และมาร์ตินสกอร์เซซีรับหน้าที่อำนวยการสร้างในมาลาวิต้าเดอะแฟมิลี่ค่ะหากคุณชื่นชอบหนังแนวแอคชั่นฆาตกรรมประจนภัยที่สอดแทรกความตลกขบขันจากฝีมือการกำกับที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางอย่างไมเคิลเบย์และก็คุณไม่ควรพลาดเพนินเกนหรือชื่อไทยไม่เจ็บไม่รวยหนังที่เล่าเรื่องของสองนักเล่นกล้ามที่เป็นชนชั้นล่างจนเขาเกิดไอเดียประหลาดขึ้นมาคือการลักพาตัวเรียกค่าถ่ายจากคนที่รวยที่สุดในฟลอริดาแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงโผล่เข้ามาเมื่อพวกเขาจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมที่ทำให้เขาต้องหนีจากพวกมาเฟียและตำรวจนำแสดงโดยมาร์ควอร์เบิร์ตดเวย์จอห์นสันและแอนโทนีแม็กคีค่ะต่อกันด้วยภาพยนตร์ที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอัจฉริยะที่โลกต้องจารึกกับหนังชีวประวัติสตีฟจ็อบส์ผู้ที่พา Apple มาไกลจนถึงปัจจุบันเรื่องราวเล่าช่วงระยะเวลา1970จนถึง2000ที่สร้างผลกระทบและหล่อหลอมให้สตีฟจ็อบส์กลายเป็นไอคอนแห่งวงการไอทีที่ทุกคนรู้จักตั้งแต่จุดเริ่มต้นในโรงรถ Palo Alto ที่กลายเป็นบริษัท Apple เองรวมเดินทางไปกับ Ashton Kutcher กับการพลิกบทบาทครั้งสำคัญในจ็อบส์อัจฉริยะเปลี่ยนโลกค่ะปิดท้ายกันที่ภาพยนตร์เรื่องรักกุ๊กกิ๊กของพระเอกหนุ่มหน้าใสเจมส์จิรายุที่มารับบทหนุ่มแบ๊วขี้อายเล่นสนุกไปกับกลุ่มเพื่อนวันๆไม่มีจุดหมายไม่มีความฝันของตนเองจนกระทั่งก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเมื่อเขาได้พบกับผักบุ้งสาวสวยเก่งลีลาผู้มีความฝันอยากจะเป็นแชมป์ลีลาเหมือนกับพ่อและแม่ที่เคยทำสำเร็จนั่นทำให้เขาเริ่มฝึกซ้อมจริงจังเพื่อเป็นคู่ลีลาให้แก่เธอแต่แล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่เจอกับอุปสรรคที่ต้องรอการพิสูจน์ไปพร้อมๆกับการแข่งขันลีลารอบสุดท้ายที่กำลังเข้มข้นความรักของน้ำหน้าและความฝันของผักบุ้งจะเป็นจริงหรือไม่ร่วมลุ้นไปกับรักครั้งแรกภาพยนตร์ไทยที่จะพาหัวใจของคุณอมยิ้มและย้อนกลับไปคิดถึงครั้งแรกที่คุณเริ่มรู้จักคำว่ารักค่ะแต่ตอนนี้เราจริงจังแล้วส่วนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรเข้าโรงบ้างติดตามกันได้ใน Coming Attraction ประจำสัปดาห์ค่ะทีของคุณแล้วครับอภินันท์ครับเอาสักหนึ่งเรื่องครับจ๊อบเจมจีจ๊อบเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์ผมจะไปดูจ๊อบเออจ๊อบอ่ะวันจันทร์เนาะวันจันทร์คุณน่ะอภินันท์อภินันท์ไม่เกี่ยวกับผมคุณโอ้ยเฟิร์สเลิฟดูเพนแอนเกนเพนแอนเกนเจมเจมเจมมีทางเลือกได้ไหนหนังไทยมันก็ต้องคุณอยู่แล้วคุณมันยอดนักวิจารณ์หนังไทยทำไมคุณไม่อยากบรรดาผู้สร้างเขาอยากฟัง
คือผมแกหน้าตาดีกันไหมคุณผู้ชมส่งมาให้หน่อยสิครับว่าเฟิร์สเลิฟขอทีเดียวพอมันต้องไปดูทันทีอยากให้แบบนี้นายวิจารณ์เรื่องไหนนะคะส่งมาตัวเดียวนี้190เลยนะคุณก็แหกไปดูเช้าวันจันทร์สิไอ้เช้าวันเสาร์สิชวนหญิงไปดูพรุ่งนี้ไม่รอดสื่อโดนหญิงด่าเลยไม่